สวัสดีครับมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาฉีดยาคาหญ้านะครับฉีดยาคาหญ้าในแปลงมันนะครับมันอายุ3เดือนส่วนวิธีการฉีดของผมนะครับก็บ่มีหยังหลายครับพี่น้องอันนี้หญ้าแปลงนี้มันบ่ค่อยมีผมก็ใส่ยาไกลโคเซต48นะครับ1กระป๋องพอนะครับเพราะว่าหญ้าบ่ค่อยมีแล้วก็เป็นหญ้าน้อยนะครับใส่แค่กระป๋องเดียวถ้าหญ้าแก่หญ้าใหญ่นะครับหรือว่าหญ้าลายนะครับก็ใส่ปริมาณยา2กระป๋องนะครับ2กระป๋องต่อน้ําเปรย์1แล้วอันนี้มันผมได้3เดือนแล้วผมก็ที่มาใส่ตัวนี้นําครับเป็นผงนัวนะครับผงนัวผงนัวมันอายุ3เดือนจะใส่อยู่ซ่อนพูนนึงนะครับซ่อนกินข้าวนะครับซ่อนพูนนึงลักษณะผงนัวก็จะเป็นผงสีชมพูอ่อนๆ นะครับใส่อยู่ส่วนหนึ่งถ้ามันอายุ5ถึง6เดือนนะครับจะใส่อยู่ปริมาณ2ส่วนนะครับ2ส่วนในการฉีดเดี๋ยววิธีการฉีดเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนะครับว่าวิธีการฉีดจังไดนะครับสำหรับการฉีดยาคาหญ้ากับผงนัวนะครับวิธีการฉีดเขาฉีดจังไดนะครับเดี๋ยวพาไปฉีดเลยครับไล่ร่องไปที่เลยครับอันนี้หญ้าบ่ค่อยมีนะครับผมก็เลยใส่แค่กระป๋องปลาเดียวครับถ้าหญ้าหกเขาก็ใส่ยาคาหญ้าจาก2กระป๋องปลานะครับถ้าหญ้าหกเนาะสำหรับไก่โคเซต48เขาก็ฉีดไล่ร่องไปเลยพี่น้องฉีดไล่ร่องไปที่ละเดี๋ยวว่าช่วงที่มาฉีดก็ต้องดินมีความชื้นอย่างน้อยนะครับหรือว่าหลังฝนตกนะครับหลังฝนตกวิธีการใส่กันที่ประมาณนี้นะครับ